ยันนะว่าไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำแต่เขาขึ้นมานอนกับผมอ่ะครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็มาชื่ออะไรครับผมครับเปลี่ยนครับชื่อจริงชื่อจริงครับไม่ไหนชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อฟิลครับพวกผมเป็นตำรวจนะตอนนี้ต้องโดนจับกุมตัวแต่ลุกก่อนลุกก่อนคุณถูกจับกุมตัวตามหมายจับนะครับข้อหาที่คุณกระทำความผิดเนี่ยอันนี้เป็นหมายนะครับพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารและกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีกระทำชำเราแก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีและพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารนะครับคุณมีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะถ้อยคำของคุณหลังจากนี้จะถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลมีสิทธิ์พบและปรึกษาทนายมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบสน.ที่คุณจะถูกควบคุมตัวคือสน.ดินแดงไม่พี่มาไงถูกทำไมครับแล้วจะรู้ไปทำไมไม่รู้ผมมานี่ผมยังไม่บอกใครเลยยังไม่ต้องการแก้มือเนี่ยผมไม่หนีไปไหนไม่มีชีวิตผมไม่ได้กลัวเราหนีครับแต่กลัวเราคิดสั้นไม่ไม่อะพี่ไม่ไม่ไม่ผมยังมีเด็กเยอะลูกหลานอีกขอมือซ้ายขอมือซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเก็บถุงยาผมอยู่ข้างล่างใช่ไหมพี่ไม่ต้องกดนั่นเก็บไปทำอะไรเด็กไว้ไม่ครับเขานอนร้องไห้ทุกคืนเลยเขาโดนแบ็กเมย์ครับผมเนี่ยพ่อเขาโดนผมตบพ่อเขาหวงเมียเขาเมียเขามาได้กับลูกชายผมนะครับแล้วก็อยู่บ้านผมเลยกินนอนอะไรต่ออะไรอยู่บ้านผมหมดนะเดี๋ยวผมตัวสั่นอยู่บ้านผมนะแล้วก็ลูกเขาก็อยู่เสร็จปุ๊บเขาเมาเขาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาเมามาเดี๋ยวเอาสั้นๆครับคือเราจะบอกว่าเราไม่ได้ทำแล้วเด็กโกหกใช่ไหมครับแล้วเราหนีมาที่นี่ทำไมก็เขาออกหมายจับผมผมไม่รู้เรื่องเลยหมายมาแล้วเขาเอาหมายไปปะที่บ้านผมเพราะว่าฟังตอบให้ตรงคำถามครับผมไม่ได้ทำแล้วหนีมาที่นี่ทำไมยืนยันนะว่าไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำแต่เขาขึ้นมานอนกับผมอ่ะครั้งนึงไม่ได้ทำแต่ขึ้นมานอนด้วยกันเขาขึ้นมานอนกับผมโดยที่ผมไม่รู้ตัวผมหลับไม่เป็นไรผมเนี่ยหลับไม่เป็นไรผมขี้เกียจฟังเรื่องโกหกครับผมนะไม่ใช่คนชั่วอย่างนั้นหรอกผมเลี้ยงเด็กนะเยอะแยะในบ้านผู้หญิงในบ้านอ่ะเต็มเลยเด็กผู้หญิงอ่ะครับผมไม่เคยมีประวัติไม่เคยทำอะไรเสียตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มมาเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่เคยมีประวัติอะไรทั้งนั้นเลยก็ผมมั่นใจว่าตัวผมไม่ได้ทำอะไรหรือว่าผมทำอะไรเขาผมก็คือว่าไว้ใจตัวเองไม่ได้ไม่สามารถไว้ใจตัวเองว่าทำอะไรน้องเปล่าเพราะว่าน้องมานอนกลางข้างผมแล้วผมก็นึกว่าหลานบุตรชายเสร็จปุ๊บไม่ให้หลานบุตรชายผมก็จับเข้าหงายท้องไปตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ตอนเกิดเหตุเนี่ยครับ70ฝ่าเนี่ยครับ70ฝ่าจับสามเนี่ยครับยังมีอารมณ์ขื่นอีกอ่ะไม่มีครับผมสาบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ลูกผมป่วยเป็นมะเร็งตาย10ปีผมยังไม่เคยนอนกับเมียเลยรู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำให้มันเป็นตราบาปเด็กครับทางสวัสดิ์แจ้งเขาบอกไหมว่าเด็กเนี่ยต้องร้องไห้เกือบทุกคืนเลยรู้ไหมตัวผมไม่รู้แต่สวัสดิ์บอกครับสวัสดิ์บอกเขาเล่าให้ฟังครับแล้วตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นครับทำไมถึงต้องหลบล่ะผมไม่หลบผมไม่รับหมายครับไม่รับหมายเพราะว่าบ้านเนี่ยผมหมดสัญญาแล้วเพราะว่ากำลังจะบอกว่าไม่ได้หนีไม่ได้หนีครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้หมายเพราะหมายเนี่ยเขามาปะบ้านนั้นนะบ้านผมหมดสัญญาแล้วครับแต่เรารู้ได้ไงว่าหมายมาปะบ้านเจ้าของบ้านครับหลานบอกหลานผมผมต้องเคยทำกับเด็กผู้หญิงคนอื่นอีกไหมชีวิตไม่เคยทำกระทำความผิดเลยครับไม่เคยกระทำความผิดครับผมมีอะไรหรือเปล่าเด็กคนนี้ครับไม่มีสาบานไม่เคยเพิ่งจะรู้จักกันนะครับตอบว่าไม่ต้องไม่มีครับไม่เคยรู้จักกันนานด้วยผมรู้จักไม่นานเขาเป็นสนิทกับบ้านที่ผมไปทำงานเนี่ยเด็กคนเนี้ยนะครับ
คือก็ถือว่าครับเป็นอายุเนี่ยถือว่าถ้าในสังคมเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วใช่ครับแล้วอาชีพเราก็ถือว่าเป็นหัวหน้าคณะเชียร์ใช่ครับนะครับถ้ามันทำมันต้องสำนึกครับมันลูกผู้ชายครับนะครับมีอะไรที่จะบอกผมไหมก็ผมยอมรับว่ากระทำครับแต่ผมไม่รู้ตัวผมดื่มเหล้าไปแล้วผมกระทำเขาเนี่ยผมไม่รู้ตัวโดยที่กำลังบอกว่าเมาสุราจะเมาหรือไม่เมาแต่ผมก็ทานตั้งแต่3โมงเย็นยันเกือบตีสามแล้วถ้ามีโอกาสให้พูดกับตัวครอบครัวของเหยื่อครับของน้องเขาจะพูดว่าไงก็จะขอโทษเขายังไงว่าผมผิดไปแล้วครับแล้วก็จะชดใช้ไม่มากนะผมจะมีจะหาให้จะเตือนภัยสังคมยังไงถ้ามีโอกาสก็กราบขอโทษครับผมผิดไปแล้วผมจะไม่ทำสิ่งนี้คือในสังคมเนี่ยปกติเขามองคนอายุ70นี่น่าจะมีอันตรายครับตกลงนี่อันตรายหรือไม่อันตรายในคนอายุ70ขึ้นไปเนี่ยผู้ชายมันเป็นบางคนมั้งครับเป็นบางคนครับอย่างเราอะครับเราคงไม่เจอกันอีกนะครับผมนะครับผมรับปากผมนะครับครับผมนะมัลติชอยส์ออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัลติชอยส์ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ